วันที่30พฤษภาคม2556ศาสตราจารย์นายแพทย์โสพลนภาธรผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบดอกกุหลาบแดงโรยรายได้ดีเยี่ยมและใบประกาศกิตติคุณและเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์พร้อมมอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ดีเด่นและเจ้าหน้าที่อาสากาชาดสภากาชาดไทยที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความเสียสละช่วยเหลือสังคมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจณห้องประชุมตึกอบรมวิชาการเจ้าหน้าที่ธุรการ4ฝ่ายการพยาบาลนางสาวมาริวันตรงทองเจ้าหน้าที่ธุรการ4ฝ่ายการพยาบาลพวงพยาบาล6ฝ่ายการพยาบาลครับนางพัฒนาแพทย์สมบูรณ์ฝ่ายผู้ป่วยนอกนางประนอมนางกุหลาบเทียมดีจากนั้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพร้อมคณะผู้บริหารได้ร่วมกันเปิดงานจุฬาบาซาร์ณบริเวณอาคารแพทย์พัฒน์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยเป็นการเปิดร้านจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคราคาถูกให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปเลือกซื้อสินค้าอย่างประหยัดพร้อมกิจกรรมสอยดาวชิงรางวัลโอกาสนี้พยาบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาลได้ออกจัดจำหน่ายดอกกุหลาบแดงสัญลักษณ์วันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยที่ดำเนินภารกิจมาจนถึง99ปีโรงพยาบาลต่อสาธารณชนซึ่งเหลือได้ทั้งหมดสมทบกองทุน30พฤษภาคมสุรกิจคุณประดิษฐ์ถ่ายภาพประดิษฐ์พมรข่าว